ชิบแล้วเขาดูความหนาอะไรโอ้ my god สวัสดีค่ะอยู่กับเรา2คนในรายการตามสายก็คลิปนี้นะคะเป็น EP ที่3แล้วนะคะใครที่ยังไม่ดู EP 1กับ2ก็กดลิงก์ข้างบนได้เลยนะคะก็เป็นรายการที่คุณเมย์นะครับเขาจะสั่งให้ผมเนี่ยทำอาหารตามที่เขาต้องการนะครับเมนูในวันนี้นะคะจะเป็นเมนูที่เพื่อนๆ เนี่ยช่วยกันโหวตเข้ามาเนาะเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเมย์ได้ทำโพลให้เพื่อนๆช่วยเลือกว่าจะเอาเป็นอาหารอีสานหรือว่าอาหารฝรั่งนะคะแน่นอนว่าผลโหวตออกมาก็คืออาหารอีสานนั่นเองนะครับใช่ค่ะและเมนูที่เราจะสั่งเชฟของเราในวันนี้นะคะเป็นเมนูแบบเบสิกยอดฮิตเมนูในตำนานยิ่งใหญ่ปะมันคืออะไรอยากรู้แล้วก็คือส้มตำปลาร้านะคะแต่ว่ามีความพิเศษก็คือเราจะใส่กุ้งสดด้วยนั่นเองเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะสำหรับการทำส้มตำคือเราก็กินกันอยู่เรื่อยๆประจำใช่เป็นเมนูโปรดนะคะแต่ไม่เคยทำแน่นอนใช่เมย์ก็ไม่เคยทำแต่ว่าจะสั่งในวันนี้นะคะมันน่าจะยากตรงไหนครับเมนูนี้จริงๆอ่ะเมนูเนี้ยเมย์ว่าไม่ยากหรอกเพราะว่ามันไม่มีแบบต้มทอดผัดอะไรเลยนะคะแต่ว่ามันน่าจะยากตรงที่แบบสับมะละกอเนี่ยแหละหรือว่ามันยากมากเพราะว่าไม่ได้ทำไม่ได้อ่ะอ้าวแล้วใครจะสอนอ่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเมย์มีผู้เชี่ยวชาญนะคะบินตรงมาจากยโสธรก็คือคุณแม่ของเราเองนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำส้มตำนะคะอยากจะบอกว่าแม่ทำส้มตำอร่อยมากนะคะเพื่อนๆที่เคยชิมอ่ะคอนเฟิร์มนะคะก็เดี๋ยวจะให้แม่มาสอนสับมะละกอนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโอเคไปลุยกันเลยชอบได้เลยถ้าชอบชิ้นใหญ่ก็ชอบห่างๆโอ้มะละกอนี่น่าอร่อยนะเนี่ยตำจะอร่อยก็มีดูแล้วจะกรอบเสร็จแล้วก็อย่างเงี้ยมือเห็นไหมพอมันเริ่มตื้นเราก็เฉาะเข้าไปอีกใช่พอมันเริ่มตื้นเราก็เฉาะเข้าไปอีกโอเคโอเคครับเดี๋ยวจะไปลองทำดูมาจะเริ่มฝาละเขาดูความหนาอะไรโอ้ my god เดี๋ยวมันจะแก้ยังไงได้ไหมไม่ได้ฝาไปก่อนนะฝาไปก่อนเลยโอเคโอเคว้าไหนเขาลวงไปถึงเม็ดเลยจ้ะของนั่นคือที่แม่ทำกับนี่คือที่เราทำเอาไหมก็คุณผู้ชายที่ทางบ้านนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ทำตามคลิปนี้นะคะก็ส่งผลงานการฝานมะละกอมาให้ทางเราชมได้นะคะเฮ้ยหลังๆดูของเราต้องมีการพัฒนาโอเคเดี๋ยวแต่อันแรกมันละกอเป็นรูเลยอ่ะตายเป็นไงบ้างคะการสับมะละกอครั้งแรกก็มันตอนสับมันไม่ยากครับแต่ทำยังไงให้มันดูดีเนี่ยเมื่อกี้ฝานไปรอบแรกโออันเบลเลอร์เลยขั้นตอนถัดมานะครับคือการเตรียมกุ้งอันนี้เป็นกุ้งตัวอย่างที่ทางคุณเมย์ได้ทำไว้ให้ผมดู1ตัวนะครับก็คือเอาหัวออกใช่ไหมครับแกะออกแล้วก็ผ่าตรงกลางผ่าหลังดึงไส้มันออกนั่นเองดึงขี้ไอ้เส้นดำๆผมไม่รู้ว่าคืออะไรมันคืออะไรสักอย่างนั่นแหละครับใครรู้ช่วยบอกด้วยโอเคครับนี่ผมก็จะมาลองทำดูบ้างก็ไม่น่าจะยากนะคุณจะต้องถ่ายทอดวิชาให้กับคุณผู้ชายทางบ้านได้ชมกันนะคะใช่โอเคก็อันแรกก็เอาหัวออกนะอันนี้เราไม่ใช้เราใช้แต่เนื้อแล้วเราก็ค่อยๆแกะด้านข้างต้องเบาๆนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะขาดได้นะครับต้องระวังนะครับมันคมเหมือนกันนะตรงปลายเนี่ยขั้นต่อไปนะครับเราจะผ่าหลังกุ้งนะเนี่ยเราจะผ่ากลางลำตัวนะครับเพื่อทำความสะอาดนะก็ต้องลงลึกประมาณหนึ่งอ่ะตัวเองมันถึงจะออกง่ายเนี่ยชัดเลยโอ้ตัวนี้กินอะไรมาเนี่ย
ยำมากไอตัวนี้กินอะไรมาเนี่ยเอาละครับหลังจากเราแกะกุ้งเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับขั้นต่อไปเราก็ต้องล้างกุ้งกันซะหน่อยล้างแบบว่าพวกมันกุ้งพวกอะไรให้มันเศษๆนะครับแต่ต้องเบาๆนะเพราะเดี๋ยวกุ้งจะช้ำใช่ไหมโอเคหลังจากล้างกุ้งเสร็จนะครับเราก็จะเอากุ้งเนี่ยไปแช่โซดามามีโซดาอย่างเดียวมีมิกเซอร์อย่างอื่นไหมไม่ต้องสำหรับใครไม่รู้นะการใส่โซดาจะทำให้กุ้งเนี่ยกรอบเด้งนะครับแล้วก็เราก็ใส่น้ำแข็งโปะอะไรให้มันเย็นๆโปะเข้าไปด้วยนะครับนี่ซูซ่าโอเคทิ้งไว้ประมาณ3นาทีก็จะทำให้กุ้งเรากรอบเด้งนี่เรียกเข้ามาแล้วร้านเปิดแล้วตอนนี้เราย้ายสเตชันลงมาตำที่พื้นนะคะเริ่มเลยค่ะขั้นแรกนะคะก็ตำพริกกระเทียมนะคะใส่ไปในเยอะไปพอแล้วพอแล้วพริกแห้งใส่เข้าไปครับให้ดูมีกลิ่นใช่ไหมใส่ไหมหอมพอแล้วเยอะไปอ่ะโอเคเผ็ดหน้าดูแล้วก็ตำเลยพริกสดอ่ะเอาพริกสดด้วย4เม็ดแล้วกันแล้วก็อยากเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตำละเอียดถ้าละเอียดก็จะเผ็ดมากเริ่มปรุงรสโดยน้ำตาลก่อนแล้วกันก็สักเท่าไหร่ครับช้อนโต๊ะเหรอตามความรู้สึกอ่ะ นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพอไหมอ่ะใส่ไปเลยใส่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยชิมปรุงไปก่อนเดี๋ยวอร่อยเองอะไรน้ำตาลปี๊บไม่รู้อ่ะเห็นไหมคะใส่อ่ะ พอไหมใส่ไปเลยเดี๋ยวก็รู้อร่อยไม่อร่อยก็แล้วแต่เชฟนะคะปลาประมาณช้อนโต๊ะนะครับปลาเลยปลาเลยนี่อันนี้ปลาของอะไรคะอันนี้โชว์หน่อยของสิริพรทำพายพงใช่อันนี้แม่ซื้อมานะคะอร่อยมากคอนเฟิร์มนะคะนี่พอไหมใส่ไปก่อนจ้ะเดี๋ยวค่อยชิมโอเคหลังจากนั้นนะครับเราจะเอามะละกอใส่ลงไปแล้วแต่ว่าเรากินกัน2คนอ่ะนะไม่ต้องใส่เยอะหรอกนะใส่มะละกอเข้าไปโอเคพอไหมพอแล้วพอแล้วนะหลังจากทำมาชิมหน่อยไม่เลวนะลองชิมดูคือแบบไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะปลาร้ามันนัวอยู่อ่ะเฮ้ยอร่อยเลยใช้ได้ไหมเออตายแล้วใส่มั่วๆซัวๆยังอร่อยเลยอ่ะขั้นตอนสุดท้ายพระเอกของงานเรามาแล้วก็คือกุ้งที่เราไปแช่กับโซดาเมื่อกี้ใช่ไหมเราก็เอามาใส่ในนี้เลยนะใส่ไปแล้วใส่ไปเลยแต่คราวนี้เราจะไม่ตำเสร็จแล้วนะครับสำหรับส้มตำปลาร้ากุ้งสดเย้ว้าวดูหน้าตาแบบโอ้มายก็อดน่ากินมากมากก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับส้มตำปลาร้ากุ้งสดนะคะเราก็ได้แขกผู้มีเกรียดให้แม่มาเทรนการสับมะละกอค่ะก็จะให้นางมาชิมด้วยค่ะหน้าตาเป็นไงคะน่ากินมากตรงนี้ค่ะไม่แพ้ร้านเดี๋ยวชิมเลยอ่ะอร่อยไหมอร่อยไม่ได้อร่อยจริงคือเราชิมแล้วตอนที่ตำเมื่อกี้ชิมคำเดียวอ่ะเหงื่อแตกอร่อยแล้วก็กรอบดีแล้วกุ้งก็พอใส่โซดาไปก็นุ่มเข้มกรอบเหมือนทำที่ร้านเลยอ่ะใช่เหมือนที่สั่งมาเลยถือว่าผ่านนะคะไม่ลองทำกันได้โอเคผ่านไปแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับส้มตำปลาร้ากุ้งสดก็ถือว่าโอเคผ่านไปได้ด้วยดีนะครับอาจจะเผ็ดไปนิดนึงเพราะผมกินเผ็ดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าคุณเมย์บอกว่าแซ่บดีนี่ก็กินเผ็ดได้เหมือนกันแต่ว่ามันแซ่บนะคะเป็นเมนูที่ง่ายเนาะจริงเพราะว่ามันคือการคล้ายๆยำอ่ะทุกเลยค่ะใช่ส่วนเมนูถัดไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะครับว่าเมนูถัดไปเนี่ยเราจะทำอะไรให้กินแต่คิดว่าน่าจะเป็นเมนูที่แบบออกมาในช่วงปีใหม่พอดีไม่งั้นจะต้องเป็นเมนูที่ดูยิ่งใหญ่อลังการนิดนึงรอติดตามกันได้เลยนะครับถ้ายังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะครับกับรายการตามสั่ง
โอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ